ผู้ชมครับปาบิชูวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนะครับกับน้องๆนะนักแสดงหน้าใหม่หลายๆคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวรวมไปถึงพี่ชิอนุชิตด้วยนะครับที่เป็นนักปั้นดารางานนี้เนี่ยพี่ชิมาพร้อมกับผลงานใหม่ไม่รู้ว่าจะปั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าพลิกมาทำอย่างอื่นแล้วมาพูดคุยกับพวกเขากันเลยครับสวัสดี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 ครับพี่ชิสวัสดีน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับชื่ออนุชาชื่ออนุชาครับโอเคเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนนิดนึงนะฮะว่าใครเป็นใครอย่างไรนะพี่ชีเลยครับครับผมก็พี่ชีนะครับอนุชาลังประเสริฐนะฮะตอนนี้ก็ถ้ามาในพาร์ทของแมกกาซีนตอนนี้พี่ชีก็เป็นบก.บห.นะฮะบรรณาธิการบริหารของนิตยสารชีแม็กครับครับผมนะฮะครับผมสวัสดีครับผมฟลุ๊กพงศธรครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในได้ขึ้นปกนิตยสารชีแม็กได้ครับผมก็เป็นนิตยสารที่เรียกว่ายังไงนะพี่จีเป็นวัยรุ่นหน้าใหม่วัยรุ่นหน้าใหม่ใช่ครับผมครับผมมีเหล่าต่อเนื่องครับแนะนำตัวต่อเลยครับผมก็วินนนพัฒน์อินทรสวนนะครับก็ขึ้นอยู่ในอะไรเดียอะไรนิตยสารจีแมกกาซีนนะครับก็เป็นนิตยสารวัยรุ่นพูดแล้วก็พูดแล้วพูดอีกรอบนึงครับพูดตัดคนหน้าเลยครับผมจีมึนๆค่ะสวัสดีค่ะมายอนิสุวิทย์ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนางแบบนิตยสารชีแมกกาซีนค่ะครับเป็นนิตยสารวัยรุ่นใช่ค่ะนิตยสารวัยรุ่นค่ะแล้วนะครับสุดท้ายสวัสดีครับผมกรณ์ณัฐพงษ์เจริญชัยสมบัตินะครับก็ได้ร่วมถ่ายนิตยสารของชีแมกกาซีนนะครับก็อยู่ในเป็นนิตยสารวัยรุ่นใช่ครับผมนะครับช่องอยู่ในคอลเลกชันเอเชียครับโอ้โหเขามีหลายเซตเป็นไงฮะที่มาที่ไปของชิปแม็กก่อนฮะพี่ชิปย้อนอดีตไปนิดนึงแล้วกันครับผมคือจริงๆแล้วพี่ชิปเคยทำหนังสือมาก่อนประมาณสัก5-6ปีก่อนนานแล้วแล้วก็ทำไปก็เป็นยังไงครับทำไปก็เล็กเจ๊งครับเป็นแนวนี้ไหมพี่ชีเป็นแนวแฟชั่นวัยรุ่นไหมโดยทางของพี่ชีเองเนี่ยคือจะเป็นทิศทางที่อยากจะนำเสนอให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่มีโอกาสอยากจะมีโอกาสในการที่จะทำงานในวงการบันเทิงหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเอาซัพพอร์ตเด็กๆเหล่านี้เข้ามาจริงๆเขาอาจจะยังไม่ดังมากอาจจะเพิ่งเริ่มเข้าวงการแต่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายหนังสือเล่มใดๆเนี่ยอันนี้ก็คือช่องทางช่องหนึ่งก็คือมีโอกาสได้เข้าไปทำงานของนิตยสารชีแม็กต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นบก.อดีตของชีแม็กก็คือพี่ก๊อปปี้อนันตการนี่คนนี้เมื่อ5ปีที่แล้วเราเคยร่วมงานกันนะฮะธรรมดาที่ไหนจะไม่ธรรมดาคุณฟายของเราเนี่ยก็คือเราทำในช่วงนั้นน่ะเราถือว่าเป็นใหม่เรายังใหม่อยู่ในวงการแล้วก็อาจจะประสบการณ์และบทเรียนเนี่ยเรายังไม่แข็งแรงพอแล้วก็ด้วยทุนทรัพย์ด้วยล่ะจะยังไม่มากพอก็ทำให้หนังสืออยู่ได้สักประมาณสัก 2-3 เล่มแล้วเราก็จากกันไปนะฮะแล้วก็ถึงเวลาแยกย้ายกันไปด้วยสภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต่างคนต่างทำงานนะแล้วก็วันนึงเนี่ยวันเนี้ยณถึงวันเนี้ยพี่ชีก็มีโอกาสได้ทำงานในที่ Workpoint ในตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายบริหารศิลปินที่นั่นแล้วด้วยความบังเอิญว่ามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ชื่อคุณแอนโทนีเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ทำงานทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทั่วโลกนะครับหลายประเทศที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เขาเนี่ยมาติดต่อถ่ายโฟโต้บุ๊กของศิลปินเราคนหนึ่งก็คือคุณจุ๋ยวรัฐยาซึ่งถ่ายไปแล้วที่อินโดนีเซียเมื่อปลายปีที่แล้วก็รอที่จะออกแล้วคุณแอนโทนีเนี่ยอยากจะทำนิตยสารที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็อยู่ในเป็นรายเดือนอยากทำเป็นรายเดือนขึ้นมาเดือนละเล่มเลยเดือนละเล่มเลยเพราะโฟโต้บุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษนานๆออกครั้งนานๆออกครั้งเป็นพิเศษแต่ว่าเขาอยากจะทำอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีกรูปแบบหนึ่งในบ้านเราก็เลยติดต่อพี่ชิซึ่งจริงๆคุณแอนโทนีเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็คิดว่าพอเราอยากจะทำแมกกาซีนแล้วทีเนี้ยชื่อหนังสือชิแม็กเนี่ยมันเคยออกมาแล้วแล้วเขาก็ชอบชื่อนี้ก็เลยมีการพูดคุยกันก็เลยเอารีเมคกลับมาทำใหม่กลับมาทำใหม่ในยุคปัจจุบันในยุคที่เรามีความพร้อมมากขึ้นมีผู้ชม SMS มานะฮะถามเราว่าเอ๊ะทิศทางมันน่าจะดีขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณบก.นะอดีตบก.มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้น่าจะดีขึ้นครับเพราะว่านี่พี่ชี้ดูเองเต็มๆนะครับน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรอเล่นนะครับปีหลังจากนี้นะฮะก็เขาเรียกว่าเล่มนี้เนี่ยใกล้ที่จะออกที่จะออกแล้วนะครับแล้วก็มีการถ่ายปกถ่ายแฟชั่นกันไปแล้วจริงๆเล่มแรกเนี่ยคือโดยปกตินิตยสารทั่วๆไปเนี่ยอาจจะพิเศษตอนครบรอบ1ปี10ปี5ปีแต่จริงๆชีแม็กเนี่ยเราอยากจะให้พิเศษตั้งแต่เล่มแรกเลยคือพิเศษเป็นบิ๊กบูมเลยนะฮะคือเรารวบรวมดารานักแสดงรุ่นใหม่เนี่ยประมาณเกือบ50คนเข้ามาร่วมถ่ายทำในแฟชั่นของแต่ละเซตซึ่งมีทั้งหมด4เซตด้วยกันแล้ววันนี้ก็จะมีตัวแทนของแต่ละเซตเข้ามาทำงานอันนี้คือว่าเซตไหนบ้างเซตปกนี่คือเซตปกเลยก็คือเรารวบรวมคู่จิ้นแห่งปีที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วไม่มีเราอ่ะ
เราคืออะไรไม่มีผมก็วีนะฮะอ๋อนี่จริงกันอยู่พี่ผมไม่รู้ตัวเลยจริงก็คือเนี่ยเราได้ทั้งน้องไว้ไว้กับตันตันจากเลิฟซิกนะครับแล้วก็มีฟุกสองฟุกนะครับฟุกพงศธรฟุกธีรพัฒน์จากภาพยนตร์เรื่องพี่ชายMy Romanceนะครับแล้วก็มีน้องมีน้องนิกจากไวเป้งนะครับม.6 ทับ5ที่กำลังจะฉายอยู่แล้วก็มีสองหนุ่มจากฮอร์โมนครับฮอร์โมนก็คือถือว่าเล่มนี้จะพิเศษสุดตรงที่ว่าเป็นการรวมเหล่าของน้องๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไว้เล่มเดียวเป็นเล่มเดียวแล้วเขาไม่เคยถ่ายรวมกันแบบนี้มาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเล่มแรกแล้วก็พิเศษสุดๆก็อยากจะฝากบอกแฟนๆของทุกคนเลยนะฮะก็ติดตามได้เร็วๆนี้ประมาณกุมภาหลังจากที่ได้ถ่ายกันไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าซึ่งแต่ละคนเองเนี่ยก็มีแฟนคลับอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก่อนที่จะถามหนังสือถามน้องๆกันดีกว่าฟุกเนี่ยรู้แล้วเป็นไงบ้างฟุกก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันก็มีแฟนคลับทั้งเวียดนามใช่ครับผมก็มีแฟนคลับที่อย่างต่างชาติเขาก็สนใจหนังสือครับผมบางทีก็ตอนนี้เขาก็สั่งจองหนังสือได้แล้วแฟนคลับที่ไทยเขาก็สั่งจองกันแล้วเรียบร้อยบางทีชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็สนใจก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะติดต่อแฟนคลับทางไทยว่าให้มาสั่งจองด้วยหรือเปล่าด้วยยังไงก็อยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลรวบรวมแฟนคลับกันอยู่เป็นกลุ่มที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยหลังจากที่เราเปิดเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดให้จองนะฮะเดี๋ยวจะให้ขึ้นเพจแล้วกันเนาะขายของพี่นิดนึงก็คือสั่งจองทางLINE แอดเข้าไปที่ ID LINE ชื่อ Max 2015 อันนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีคนเจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานแล้วก็จะบอกข้อมูลในการสั่งจองวิธีการทั้งหมดที่นี่เลยทั้งชาวไทยชาวเวียดนามฮ่องกงจีนที่เป็นแฟนคลับของน้องๆหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็คือว่าจริงๆข้างในเนี่ยนอกจากจะมีโฟโต้บุ๊กแล้วเนี่ยยังมีคอลัมน์อะไรต่างๆไหมฮะสำหรับบทสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับฉบับแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของบรรดาศิลปินดาราทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีรูปภาพเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลของน้องๆแต่ละคนสำหรับฉบับแรกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลังจากเนี้ยโดยคอนเซปต์ของหนังสือก็จะเป็นเรื่องราวของคนคนนั้น อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของฟุกก็จะเป็นเรื่องของฟุกครึ่งเล่มมาในวงการได้ยังไงทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะมีคอลัมน์อื่นๆนำเสนอด้วยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมนะฮะบรรดาวัยรุ่นที่อยู่หน้าจอทีวีนี่แหละนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หยิบมารวมกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละส่วนแต่ละค่ายก็ไปถ่ายกันนะฮะของใครของมันของตัวเองนะฮะแต่ว่าชีมาเองก็หยิบทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะฮะแล้วก็เรียกว่าแค่วันถ่ายแฟชั่นเองนะฮะก็บรรดาแฟนคลับก็ไปรอหน้าสตูกันแน่นเลยทีเดียวเต็มไปหมดเลยรู้สึกดีใจมากกับมาคราวนี้รู้สึกว่าเราได้ทำงานที่เรารักแล้วก็ได้เต็มที่แล้วก็มีทีมงานที่ดีต้องบอกว่าครั้งเนี้ย4เซตที่ผ่านมาเนี่ย4ช่างภาพสไตลิสต์ที่เป็นคนมืออาชีพในการทำงานมาทำงานให้เรารู้สึกว่างานออกมาเราถูกใจมากในแต่ละอันเดี๋ยวให้น้องๆเขาเล่าได้ครับนี่คือตัวแทนของแต่ละส่วนเลยใช่ไหมใช่แต่ละภาพเลยเอาเซตผู้หญิงก่อนดีกว่าผู้หญิงใจเสนอเพราะว่าผู้หญิงสวยมากผู้หญิงสวยมากเป็นยังไงบ้างครับน้องมากับการถ่ายชิแม็กก็สำหรับมาตื่นเต้นนะคะแบบเป็นการถ่ายนิยสารที่แนวแปลกใหม่เป็นแบบสไตล์วัยรุ่นแล้วภาพที่ออกมานี้ถ้าได้เห็นเรียกว่าสวยมากที่เราเห็นตัวเราเองแล้วเห็นแล้วค่ะเป็นไงก็มันดูแบบเป็นโคเรียโคเรียแล้ววินเทอร์วินเทอร์ดูโกโก้ก็คือสวยมากอยากให้ทุกคนติดตามค่ะนี่ภาพนี้นี่ค่ะภาพในรูปเลยค่ะครับอันนี้คือจะมีเล่มเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีพี่ๆหลายคนแบบพี่วงไกอาค่ะพี่ใบเตยสุวพิษพี่แบมบี้แล้วก็พี่ยีนค่ะถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหม่เป็นศิลปินดารานักแสดงรุ่นใหม่ที่คาดว่าปีนี้พวกเขาเหล่านี้จะมีผลงานกันทุกๆคนเลยนะอย่างเช่นของวงไกอาเนี่ยแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปเป็นนางเอกจอยก็ไปเป็นนางเอกที่เล่นเรื่องเดียวกับไม้เรื่องอะไรครับไม้ดอกไม้ลายพาดก่อนดอกไม้ลายพาดก่อนแล้วก็มีบางคนแยกไปเป็นเรื่องราวกับมาริโอบ้างอะไรบ้างใช่อะไรอย่างนั้นจันจิเขาก็ไปแสดงระเบิดเธอตัวทองนะฮะคิดนานไหมฮะกับเรื่องของมาริโอเดี๋ยวหลังเชิญเขามานั่งเลยดีกว่าอัพเดตงานของไมค์ก่อนดีกว่าไมค์ตอนนี้มีอะไรบ้างค่ะก็ตอนนี้กำลังเตรียมถ่ายทำละครเรื่องดอกไม้ลายพาดก่อนค่ะก็รับบทเป็นลาตีเจ้าของร้านกาแฟค่ะโฆษณายังแคสอยู่ไหมครับโฆษณายังแคสอยู่ไหมครับตอนนี้ก็เงียบๆเรื่อยๆก่อนค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่โฆษณาอีกพักนึงเจอกวีเหรอไปเจอกวีมาอยู่โมเดลลิ่งเดียวกันตอนนี้มาด้านหลังกันบ้างดีกว่าของก่อนน้ำก่อนน้ำก่อนของน้ำก่อนเป็นเซตไหนอย่างไรนะบรรยากาศก่อนเป็นไงวันถ่ายกลับเป็นไงบ้างตื่นเต้นครั้งแรกไหมสำหรับการถ่ายแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่นะหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับที่ถ่ายทำเป็นยังไงเป็นไงเนี่ยขอดูภาพหน่อยพี่กะปี้ย
นี่ไงรูปสวยมากเลยครับอย่างแรกอยากถามว่ากรตื่นหรือยังตอนนี้ตอนนี้นี่คือจะบ่ายโมงแล้วครับผมเสื้อผ้าผมเพิ่มอะไรเซตนี้จะเป็นแนวเป็นถูกใจครับจะเป็นแนวแก๊งสเตอร์คือเราจะมี2แก๊งด้วยกันคือจะเป็นอเมริกันแก๊งสเตอร์กับเอเชียนแก๊งสเตอร์ที่แบ่งเป็นเซตนี้จะใช้เด็กเยอะมากคือประมาณเกือบ20คนซึ่งจะมีน้องเลื่อนรูปนิดนึงมันจะมีน้องปายกับน้องออฟอันนี้จากเกรียน possible อ๋อเกรียน possible เคยมาที่นี่แล้วเนาะมาแล้วจากเกรียน possible ไปกับออฟแล้วก็จะมีน้องจากRoomAlone ครับ Roomalone 401ถึง410น้องเมฆจาก Roomalone นะฮะเมฆเจ้าของเพลงเมฆจิรกิจนี่มีซิงเกิลด้วยแล้วก็จะมีน้องๆจาก Feel Good ครับน้องๆรุ่นใหม่จากที่เคยเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือว่าเป็นนายแบบรุ่นใหม่ใหม่กว่าปกพ่อปกเนี่ยเขาจะมีผลงานกันมาแล้วปกมีผลงานมาแล้วนะฮะก็ถือว่านอกจากมีผลงานแล้วแฟนคลับก็เยอะด้วยนะครับไปในด้านนู้นบ้างดีกว่าครับผมน้องวินเป็นยังไงบ้างนี่ส่วนนี้มีผลงานอะไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผลงานก่อนมีไหมก่อนก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรอะไรอะไรเรื่อยก็เรื่องมีมาเรื่อยก็คือตอนนี้น้องอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะเริ่มต้นแล้วก็มีงานถ่ายแบบถ่ายบ้างไม่น้อยเดี๋ยวจะมีผลงานมาให้ดูทีนะฮะไปทางด้านวินมาที่วินครับผมอยู่ในโซนไหนอยู่ในเซตที่2ครับเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นนักแสดงชาย9คนล้วนๆเลยก็แต่ละคนก็จะมีเช่นพี่เทพวรชัยจากหมอทั้ง5นะครับเทพช่วงนี้ดราม่านะดราม่านิดโอเคโอเคกับเรื่องที่กลับดีกว่าพี่ก็จะเป็นเซตแบบเน้นผมแบบแปลกใหม่เวทลุคแล้วเหมือนแบบทรงผมไม่ซ้ำใครเลยผมก็เคยถ่ายมาบ้างแต่แบบแปลกมากกันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ อันนี้เป็นครับผมก็แปลกใหม่ดีแปลกใหม่ครับแล้วพอใจไหมกับภาพที่ออกมาได้พอใจครับผมเสื้อผ้าช่างผมอะไรสุดยอดจริงครับมีใครที่ดูแลบ้านนอกจากเรามีเพื่อนๆอย่างนี้แฟนคลงแฟนคลับว่าคุณแม่ว่ายังไงบ้างโอ้ก็เพื่อนๆก็งงครับไม่เคยเห็นวินลุคนั้นก็ตกใจกันนิดนึงครับงอไม่ธรรมดานี่ถือว่าเป็นแต่ละคนไม่มีงานน้องมีงานกันเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็มารวมกันแล้วก็เป็นภาพที่ออกมาแบบเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้นะพี่ชีเนาะคือ4คนอาสี่เซตที่ทำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันต่อข้อมูลเนาะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอันนี้นี่ฟลุ๊กกับฟลุ๊กสองคนเขาห่างอย่างคู่นี้เขาห่างกันมานานยังไม่เคยทำงานร่วมกันนานแล้วฮะครับอันนี้ก็คือว่าก็มารวมกันพี่ชีถามแทนคุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะกับน้องๆเนี่ยที่เขายังไม่มีผลงานเขายังไม่มีค่ายเป็นแบบคนที่มีความฝันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่บนชีแม็กไหมมีโอกาสครับอันนี้ชีแม็กเนี่ยเปิดโอกาสให้หมดเลยน้องสามารถแอดไลน์เข้าไปในนั้นได้เลยนะฮะแอดไลน์ชีแม็ก2015ได้เลยนะครับอยากจะส่งภาพส่งรูปตัวเองอยากจะส่งโปรไฟล์ของตัวเองส่งมาในนี้ได้เลยจะเป็นช่องทางแล้วก็จะมีเรามีแฟนเพจของชีแม็กก็คือชีแม็กภาษาไทยนะก็ส่งเข้ามาได้อันนี้ติดต่อได้ทั้ง IG ทั้งสามารถฝากและแท็กรูปตัวเองมาก็ได้อ๋อได้ด้วยถ้าคิดว่าดีเออนะฮะถ้ามันน่ามีคาแรคเตอร์แอปพลิเคชันเนี่ยใช้ไปเลยไม่ได้สิต้องเจอหน้าจริงหน้าจริงเหรอเออขอหน้าสดฮะขอหน้าสดถึงจะเก๋งานะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใครที่เขาเรียกว่าเป็นอยากจะลงนิตยสารนะครับรวมไปถึงติดตามนิตยสารวัยรุ่นด้วยใครที่มีแฟนเป็นแฟนคลับนะฮะของน้องคนไหนนะสามารถติดตามนิตยสารชีแม็กได้อันนี้ไม่วางแผงสำหรับเล่มแรกเนี่ยจะเป็นการสั่งจองเพราะเราทำจำนวนจำกัดสำหรับแฟนๆก็คืออยากจะให้รีบนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะปิดการรับจองประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะแล้วก็รีบๆจองกันเข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากก็ต้องขอบคุณน้องๆที่จองกันเข้ามาแล้วนะครับก็ประมาณกลางเดือนหน้าเราจะส่งหนังสือไปให้แล้วจะมีการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามารถนี้ยังไงต่อนะพี่ชิก็สามารถไปรับหนังสือได้ที่วันงานเลยแล้วอาจจะเจอพี่เพื่อนๆพี่ๆที่เป็นนายแบบนางแบบที่เราทำงานด้วยกันแล้วก็จะขอไลเซนส์จะถ่ายรูปในงานคือเปิดถ่ายรูปได้นะไม่วิ่งหนีนะไม่วิ่งครับถ้าขอเซลฟี่ล่ะเซลฟี่ต้องรวมคนเยอะๆจะถ่ายพร้อมกันยินดีหมดเลยนะแล้วก็สามารถติดตามได้นะแล้วก็รอดูว่าชี้แจงนะฮะว่าจะแถลงข่าวเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะแล้วก็แน่นอนว่านักแสดงวัยรุ่นที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยปัจจุบันนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอทีวีนะรวมถึงน้องๆที่กำลังจะขึ้นมาด้วยเจอกันได้นะในงานนั้นแน่นอนนะครับนะฮะถือว่าเป็นนิยสารน้องใหม่นะฮะที่เข้ามาสู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าเก๋าจากคนทำนะฮะนี่แหละ
สำคัญเลยทีเดียวดีนะพี่สมดีดีแต่จริงดีนะสำหรับคนที่มีความฝันจริงผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาอยากจะมีผลงานเห็นมีไอดอลอยากจะทำตามนะชีแม็กเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งให้น้องๆเนี่ยได้แจ้งเกิดในวงการก็ได้เริ่มต้นจากการถ่ายแบบแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีงานอื่นๆตามเข้ามานะยังไงก็ฝากติดตามเลยกันครับกับชีแม็กเนาะครับผมเดี๋ยวให้น้องฟุกฝากชีแม็กดีกว่าครับได้ครับผมก็ฝากนิตยสารเล่มนี้ด้วยนะครับผมรับรองว่าเล่มนี้เนี่ยทุกคนจะแฟนคลับทุกคนเนี่ยจะฟินแน่นอนครับผมยังไงก็ต้องฝากติดตามชีแม็กด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายในยังไงก็ติดตามแล้วกันดูว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วศิลปินคนโปรดของคุณจะได้มาขึ้นปกหรือไม่หรือจะอยู่เซตในแฟชั่นเป็นอย่างไรติดตามได้ในชีแม็กนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชิแล้วก็น้องๆทั้ง3คน4คนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผู้ชมครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าวันนี้นะครับใส่ชิลก็ได้ใส่ง่ายๆก็มีนะครับผมจาก Urban Studio ครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทาง New TV HD ช่องหมายเลข34นะครับวันนี้ผมก็ปีนทัศกรวีรวีโรจน์รวมถึงทีมงานชิแม็กทุกคนลาคุณผู้ชมก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้เที่ยงวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ